แต่งงานอดีตอัครราชทูตพม่าชีวิตปัจจุบันคนางดำรงหัดเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของซุปตาชมพู่อารยายังจำเธอได้ไหมครับครั้งหนึ่งเธอเคยประสบเหตุจากการถ่ายทำละครทำให้หน้าเกือบเปลี่ยนคนางดำรงหัดเกิด2502ปัจจุบันอายุ62ปีสำหรับคนางดำรงหัดชื่อเล่นนางเป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าวงการเมื่อพุทธศักราช2520เป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องล่าและมีละครเรื่องแรกคือบ้านโลกีและจากนั้นก็มีผลงานอีกมากมายอาทินี้รักเงามนิตยูระเบียงรักมายาตะวันดังสวรรค์สาบหมอลำซัมเมอร์ลูกไม้หลากสีดาวเปื้อนดินและเรือนพยอมเป็นต้นด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับมาตยะวงอมาตยะกุลอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงย่างกุ้งประเทศพม่ามีลูกชายชื่อองค์อนันต์อมาตยะกุลปัจจุบันยังคงรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่เล่นกับช่อง7ผลงานละครล่าสุดคือเรื่องเรือนพยอมรับบทเป็นคุณย่ามะลิและก่อนหน้านี้ชมพู่พูดว่ามีต้นแบบดาราอาวุโสที่เวลามากองจะซื้อของอาหารการกินมาให้คนที่กองเยอะมากและฐานะดีมากแต่ยังมาทำงานเพราะอยากมีกิจกรรมพบปะพี่น้องไม่ถือตัวชมพู่เลยเห็นเป็นต้นแบบและตัวเองก็ชอบซื้อของมาฝากทีมงานเยอะๆเหมือนกันทำสม่ำเสมอโดยเล่าว่าคุณแม่จิ๊บต้องนั่งเครื่องบินมาถ่ายละครมักจะต้องหอบของมาเผื่อเหลือคนอื่นเสมอโดยเจ้าตัวทำตามและจักคอยนึกถึงแม่ตลอดนั่นเองค่ะสำหรับเรือนพยอมเป็นละครโทรทัศน์แนวระทึกขวัญจากบทประพันธ์ของรอมแพงเจ้าของผลงานบุพเพสันนิวาสคีตาโลกาถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกทำสถานีโทรทัศน์สีกองทัพปกช่อง7ผลิตโดยบริษัทป๋าสั่งย่าสอนจำกัดเขียนบทโทรทัศน์โดยเริงใจกำกับการแสดงโดยรณกิจกัญจาลึกนำแสดงโดยคามิลากิติวัฒน์ทาวินยาวพลกุลกัญญาพรพวงทองนัชชานวลแจ่มวาทิโสภาและนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอังคารเวลา 20:30 นถึง 22:45 นทางช่อง7สีเริ่มวันจันทร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2560ถึงวันจันทร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560เรื่องราวของสองหนุ่มสาวที่มีเหตุให้ต้องผิดหวังในรักจากอดีตชาติเขาและเธอได้กลับมาพบกันอีกครั้งณสถานที่แห่งรักเพื่อเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่กลับต้องเผชิญสิ่งลึกลับที่มีปมในใจจากหญิงสาวที่หมายปองในตัวชายหนุ่มอยู่ทั้งคู่จึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อรักษารักครั้งนี้ไว้ไม่ให้เหตุการณ์เดิมแฝงแง่คิดที่ว่าการเสียสละและความเชื่อใจคือบทพิสูจน์รักแท้แม้ไม่อยากเชื่อแต่ทุกอย่างก็ทำให้วกิจเชื่อว่าหัวใจของเขาและเธอเป็นของกันและกันมาตั้งแต่อดีตชาติคำสัญญาและสัตย์สาบานที่หัวใจของเขาจะมั่นคงต่อรักเธอเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เขาและเธอได้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหากคราวนี้เขาจะไม่มีวันพักจากเธออีกต่อไปครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเมื่อเธอคือหัวใจของเขาเขาจะปกป้องและรักเธอด้วยหัวใจรักของเขาทั้งหมด